มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปิ่นเกตมณีโพสต์สตอรี่รัวๆชาวโซเชียลแห่คอมเมนต์กำลังใจมาเต็มๆจากด้านทางเพจดังได้ออกมาพูดถึงคู่รักดาราดังที่ตอนนี้เซ็นใบหย่ากันแล้วนะคะโดยเผยว่าเดี๋ยวคงเป็นข่าวหน้าหนึ่งทุกสำนักนี่วงในสุดๆคู่รักดาราดังเซ็นใบหย่าแล้วเอาเป็นว่าเราเคารพการตัดสินใจเนอะแต่วงการบันเทิงเรื่องของรักๆเลิกๆใครก็อยากรู้มะไม่ตอบหลังไมค์นะท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นดาวรายชื่อจำนวนมากเลยค่ะโดยชาวโซเชียลต่างโยงไปที่คู่รักอย่างเจเจตินและก็ปิ่นเกตมณีนะคะที่ได้คบหากันมายาวนานถึง28ปีและเพิ่งฉลองครบรอบแต่งงาน22ปีไปหมาดๆค่ะก่อนหน้านี้ทางด้านปิ่นเกตมณีได้โพสต์ข้อความตัดพ้อลงบน Instagram มีข้อความว่ากำลังใจที่ดีที่สุดมาจากตัวเองสร้างได้ทุกวันซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวต่างก็มีเพื่อนๆในวงการนะคะรวมทั้งแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากค่ะส่งกำลังใจให้สาวปิ่นจำนวนมากเลยค่ะล่าสุดนะคะปิ่นเกตมณียังคงโพสต์สตอรี่ Instagram แบบรัวๆกับการใช้ชีวิตประจำวันทานอาหารอร่อยๆ อยู่กับแมวที่น่ารักแล้วก็ยังรีโพสต์ของลูกชายคนกลางเจ้าขุนที่ถ่ายรูปตัวเองชูนิ้วโป้งกดเยี่ยมให้กับคุณแม่ที่กำลังเดินทางไปเรียนค่ะถัดมานะคะก็ได้โปรโมทเพลงให้กับลูกชายแถมยังเคลมเพลงให้ลูกชายด้วยว่าถ้าไม่เต้นแม่ให้เตะเลยอีกด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะยังคงไม่มีวี่แววที่เจ้าตัวจะออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ